Back to the history นะครับย้อนรำลึกประวัติศาสตร์ตอนที่40นํานำเสนอในชื่อตอนที่ว่าเปิดโปงคดีพระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าวิมลน,นาคณพิสีถูกลอบวางยาพิษจริงหรือไม่นะครับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลน,นาคณพิสีประสูติเมื่อวันที่2ตุลาคมปีพุทธศักราช2432สิ้นพระชนลงนะครับในวันที่21กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2435เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ประสูติแต่เจ้าดารารัศมีพระราชชายา เจ้านายจากราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนนครเชียงใหม่ที่ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาเป็นเจ้านะครับในราชวงศ์จัก,กรีเมื่อมีพระประสูติการนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ก็ได้พระราชทานพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลน,นาคณพิสี แปลว่าผู้ประเสริฐไม่มีมนทินของเมืองเชียงใหม่และก็ถือว่าเป็นพระธิดาน้อยสายเลือดสองราชวงศ์ของรัชกาลที่5และพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับพระราชบิดานะครับก็ทรงเรียกอย่างลำลองว่าลูกหญิงวิมลนาคน การประสูติการดังกล่าวยังความปราบปลื้มใจแก่พระเจ้าอินทวิชยานนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในขณะนั้นเป็นอย่างยิ่งและได้ใช้โอกาสนี้นะครับแสดงความสัมพันธ์อันแนบชิดระหว่างเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่กับพระมหากษัตริย์ราชสํานักกรุงเทพมหานครเมื่อเจ้าดารารัศมีนะครับโปรดให้มีการฉายพระรูปพระองค์เจ้าวิมลนาคนณานพีสีทรงขึ้นมาถวายแก่พระราชบิดาที่เชียงใหม่ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จึงได้มีการจัดขบวนแห่ไปรับพาร,รูปที่จวนของพระเจ้าน้องยาเธอพระองค์เจ้าโสนบัณฑิตข้าหลวงพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ดังปรากฏในบันทึกของพระองค์เจ้าสนบัณฑิตความว่าพระเจ้านครเชียงใหม่เจ้าอุปราชเจ้านายบุตรหลานหลายคนมาพร้อมกันที่พำนักของข้าพระพุทธเจ้า และได้เชิญพระรูปให้ดูพร้อมๆกันพระเจ้านครเชียงใหม่ดูพระรูปแล้วก็กลั้นน้ำตาไม่ได้คิดถึงเจ้าทิพเกศรถึงกับพูดว่าพระขนงนั้นแม่นแม่เท่าทีเดียวเจ้านายอื่นอยู่ข้างก็ปีติยินดีเชยชมเช่นเดียวกันและข้าหลวงก็ได้เชิญพระรูปตั้งบนพระยาน,นมาศแล้วขะบวนแห่พระรูปนะครับจากบ้านพักของข้าหลวงพิเศษริมฝั่งแม่น้ำปิง ก็ได้แห่ไปตามถนนท่าแพเข้าในเวียงท่าประตูท่าแพถึงสีแยกกลางเวียงนะครับก็เลี้ยวไปออกประตูช้างเผือกเลี้ยวออกทางริมแม่น้ำปิงถึงคุ้มของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ บริเวณคุ้มนะครับก็มีพระพา้าราชการรวมทั้งข้าหลวงพิเศษแต่งชุดเต็มยศรอรับพระรูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์นะครับทรงสวมเสื้อครุยและก็ชดาขึ้นรับพระรูปบนเกยเข้ากอดพระรูปอย่างสุดปลื้มเชิญพระรูปขึ้นบนตึกตั้งบนพระยาน,นมาถอดคานมียกพื้นหุ้มผ้าแดงสองชั้นและกระโจมข้างบนด้วยเครื่องสูงจนเวลาบ่ายนะครับพระสงฆ์ก็ได้เจริญพระพุทธมนตรในบริเวณคุม้ม มีการละเล่นเช่นมวยมีละครมีการโปรยผลกละปะพึกด้วยที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็มีคนสนใจออร่วมด้วยเป็นจํานวนมากก็คือม่อนปอกเพื่อเป็นการฉลองสมโพธกัน4วัน4คืนมีงานเลี้ยงอาหารมือ้อค่าแกบ่บรรดากงศูนย์และชาวฝรั่งนะครับในเมืองเชียงใหม่ด้วยอย่างยิ่งใหญ่ นอกจากนี้พระเจ้าอินทวิชยานนท์ยังทรงส่ง,งอ่างสงน้ําทองคํามาถวายแด่พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคน,นาพิศีแต่เจ้าจอมมารดาดารารัศมีณขณะนั้นนะครับ,รบก็มีกล้าใช้เพราะแม้แต่เจ้าฟ้ายังไม่ได้ทรงสงด้วยอ่างน้ําทองคําเลยเกรงว่าหากใช้ของเกินฐานะจะเกิดอัปมงคลขึ้นได้จึงได้ถวายอ่างทองคำดังกล่าวให้กับเจ้าฟ้าที่ทรงประสูติใหม่ ต่อมานะครับก็ได้เกิดเหตุสศกสลดขึ้นนะครับเมื่อพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าวิมลนาคนปีสีนะครับทรงสิ้นพระชนลงเมื่อวันอังคารเดือน4ี่้้นหกค่ำปีมะโรงนะครับซึ่งตรงกับวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2435สิริพระชนษาสองปีในพระประวัตินะครับเขียนไว้ว่าทรงพระประชวร มีการโจดจันกันว่าพระองค์นะครับถูกพระพี่เลี้ยงวางยาพิษเพื่อหวังเครื่องประดับแต่งพระองค์แต่ข่าวลือดังกล่าวนะครับก็ถูกปฏิเสธเพราะเจ้าจอมมารดาดารารัศมีพยุตในขณะนั้นนะครับท่านก็ได้กล่าวถึงพระอาการประชวนของพระราชธิดาไว้ชัดแจ้งแต่มีหนังสือเล่มหนึ่งนะครับที่เขียนขึ้นโดยเจ้านายฝ่ายเหนือว่าท่านทรงถูกวางยาพิษโดยใส่ในขนมครกและยังบอกอีกว่าเป็นฝีมือของฝ่ายใน อันจะเห็นว่าเจ้าดารารัศมีทรงไม่เป็นที่โปรดปรานของบรรดาฝ่ายในอยู่แล้วส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเองนะครับท่านก็ทรงเสียพระทัยอย่างมากถึงกับทรงปรารภนะครับกับสมเด็จพระเจ้าบรมบวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าฉันผิดเองลูกเขาควรเป็นเจ้าฟ้าแต่ฉันลืมตั้งจึงตาย อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าพระองค์เจ้าวิมนลนาคณพิศีจะสิ้นพระชนไปแล้วแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังไม่สิ้นพระกรุณากับเจ้าจอมมารดาดารารัศมีในปีพุทธศักราช2451ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับสถาปนาเจ้าจอมมารดาดารารัศมีขึ้นเป็นเจ้าในราชวงศ์จัก,กรีดำรงพระอิสริยยศเป็นพระราชชายา ส่วนพระอัฐิของพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลน,นาคณพิสีถูกประดิษฐานเคียงคู่กับพระอัฐิของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาณสุสานหลวงวัดราชบพิษสถมหาศีมารามราชวรามหาวิหารนะครับ